สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขุนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับ YouTube Channel นะครับเรื่องวัวกับพวกเฮาเล่ลั่น Channel ของเรานะครับมื้อนี้ก็สิพามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนาในมื้อเช้านะครับพี่น้องคลิปนี้ผมสิพาสุขุนมานะครับมาสังเกตอาการวัวนะครับที่จริงผมก็สังเกตอาการวัวหลังจากฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องฉีดวัคซีนน้ำปีสกินนะครับป้องกันนะครับน้ำปีแว็กนะครับมาได้ระยะ 1-2 สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนนะครับก็บ่ได้หมายถึงว่ามันสิบ่เป็น 100% นะครับบ่มีตัวยาใดที่สามารถที่สิป้องกันใน 100% หรือรักษาได้นะครับณตอนนี้แต่ว่าก็คือการป้องกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งก็ผ่านมาในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เมื่อวัวบ่เป็นบ่มีอาการก็คือค่อนข้างที่สิรอดจากโอกาสรอดนะครับจากโรคตัวนี้นะครับลำปีสกินเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโอเคแต่ว่า 100% นะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วก็ดีใจนะครับขาสิมาพามึงนะครับผมครับเดี๋ยวผมพามึงบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับผมอันนี้ก็นี่ครับก็สังเกตนะครับจะมาสังเกตกันสุมือนะครับว่าหัวมันมีบ่จังไหนบ่ตัวนี้ก็เป็นบามันเลือดลอยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับบาบันเลือดลอยนะครับตัวนี้ยังมาอ้วนนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นหัวไทยบานเฮานะครับนี่ก็ผสมตัวนี้ผสมเพิ่งผสมไปยังบ่ผ่านรอบนะครับใกล้ถึงแล้วตัวนี้ก็เป็นผสมบาบันKF 68นะครับบ่รู้ว่าท้องบ่ได้พี่น้องบรรยากาศยังมาเซาดีบ่ครับผมจะแบ่งทีหน้านะครับในการเลี้ยงนะครับเป็นปล่อยถุงนะครับตัวนี้นะครับออกสงการนะครับสงการตัวน้อยนุ่มน้อยนี่ตัวนี้นุ่มน้อยตัวนี้ก็ประมาณ2เดือนครับยังไม่ถึง2เดือนเต็มที่นะครับผมตัวนี้ก็มีบลายครับพี่น้องงางน้ำครับพามาชมบรรยากาศยังมาเศร้าตัวนี้ก็เป็นแม่สงการครับแม่ตัวน้อยเมื่อกี้ซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ทันเป็นสัตว์นะครับก็รออยู่รอครับมันเป็นก็จะผสมอีกนะครับก็ผสมพัฒนาครับก็เป็นสายพัฒนานะครับพี่น้อง KF 68ครับผมส่วนตัวนี้ก็ซื้อมาน้ำในห้อยหนุ่มนะครับพี่น้องก็เป็นวัวไทยเฮาครับแต่ผมนำมาพัฒนาซึ่งผมคิดว่าก็ขอแค่ตัววัวที่มันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วก็ให้ลูกดีเลี้ยงลูกดีนะครับผมก็จะเก็บไว้นะครับในการพัฒนาต่อไปนะครับครับผมสังเกตนะครับว่ามีจุดมีหยังบ่ครับแต่ละมือผมเชื่อว่าสุขคนนะครับทุกคนนั่นแหละครับที่เลี้ยงวัวเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับก็สิสังเกตนะครับเป็นห่วงครับผมเข้าใจนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับท่านวิกฤตนี่สู่ไปน้ำกันในโรคระบาดครั้งนี้นะครับทั้งคนทั้งสัตว์นะครับคนเฮาก็เป็นโควิด19นะครับก็รับวัคซีนกันไปบางส่วนแล้วก็มีส่วนสัตว์ก็เป็นลำปีสกินนะครับพี่น้องถ้าว่ากันไปสู่กันไปเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ผสมพารอบไปแล้วครับ KF 68ด้วยกันนะครับตัวนี้ครับผมก็สังเกตทุกมือแล้วพี่น้องเพราะว่าก่อนขางที่จะบ่ค่อยคุณบันไดเป็นบางตัวครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับพี่น้องเพราะว่าก่อนขางที่จะโอเคสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะว่าหญ้ากะหลายอยู่ครับเพราะว่าวางแผนไว้ครับผมให้มันเป็นลักษณะเลี้ยงปล่อยทุ่งนะครับตัวนี้ท้องแล้วครับตัวนี้เป็นของหน้าครับหน้าฝากไว้น้ำครับตัวนี้ท้องใกล้คลอดแล้วพี่น้องนะครับตะวาท้องหัวเป็นพอพันเป็นหัวบานๆเฮานะครับหัวตัวใหญ่อยู่ถ้าภาษาบ้านผมก็เอื้อนว่าหัวแมวนะครับเอื้อนว่าหัวแมวนะครับพี่น้องนี่ก็อีกตัวนึงตัวนี้ก็ท้องได้ประมาณจัก3เดือนแล้วพี่น้องอันนี้ก็ท้อง KF 68นะครับท้อง KF 68ทุกตัวนะครับผสมเลยเคเอฟหมดนะครับตัวนี้ครับผมกะนี่ครับ
แต่ละมือเสาแรงกะบ่เห็นหยังครับสังเกตผิวมันนะครับว่าเป็นตุ่มเป็นหยังบ่สังเกตอาการนะครับหลังจากที่ผ่านไปรอบนี้นะครับพี่น้องผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับผมก็จะให้วัคซีนเกี่ยวกับการป้องกันนะครับมือเท้าปากเปื่อยนะครับกับป้องกันไว้นะครับดีก็มันเป็นแล้วมาแก่สงสารหัวนะครับมันจะกินเขาบ่ได้สงสารมันนะครับเวลามันเป็นเมื่อมันกินเขาบ่ได้เป็นหญ้ากินหญ้าบ่ได้มันก็ซึมยางเฮ็ดตัวมันน่ะพี่น้องยามันเป็นนะครับซึ่งปีที่แล้วของผมเป็นนะครับผมป้องกันบ่ทันก็เป็นการรักษาเอาครับผมสังเกตซุมมือเลยพี่น้องนะครับพามาชมว่ามันบ่เป็นนะครับก็โอกาสรอดจากโรคตัวนี้ค่อนข้างสูงครับพี่น้องเพราะว่ามันผ่านรอบนะครับผ่านระยะเวลาได้แล้วพอสมควรนะครับบรรยากาศยังมาเศร้านะครับพี่น้องชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับสำหรับพื้นที่ทั้งหมดนะครับพี่น้องก็สามารถเลี้ยงมั่วนี่ได้อยู่ประมาณฝูงหนึ่ง30ตัวครับโดยที่ไม่ต้องตัดหญ้ายากนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ผมก็จะมีแปลงหญ้าตั้งหากนะครับที่ไว้ตัดให้วัวมันกินนะครับเวลาตอนเย็นหรือตอนเช้านะครับแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับที่สี่เฮ็ดให้มันกินได้นะครับแล้วก็ให้หัวอาหารนะครับเป็นบางตัวนะครับตัวที่มันไม่สมบูรณ์นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศในมื้อเช้าในการเลี้ยงงัวนะครับแล้วก็สังเกตอาการงัวไปน้ำกันนะครับมึงที่ผิวมันนะครับในการป้องกันลำปีสกินนะครับว่าผมสิผ่านวิธีนี้ไปได้บ่คือกันนะครับก็เอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องเฮาสู่ผู้สู่คนคือกันนะครับจะให้สู่วิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับตัวลากันไปคลิปนี้นะครับทุกการติดตามนะครับคือกำลังใจนะครับสุดแสนพิเศษนะครับง่วงมาไก่เนาะตัวลากันไปคลิปนี้นะครับพี่น้องทุกการติดตามนะครับคือกำลังใจนะครับสุดแสนพิเศษนะครับคือกำลังใจสุดแสนพิเศษนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับแต่ครับเท่านะครับเลลันชาแนลนะครับสำหรับที่นี่ก็ขอกล่าวคำว่านะครับสวีดัดนะครับสวัสดีนะครับพอไม่ไปน้องพบกันคลิปหน้านะครับคลิปใหม่นะครับสำหรับที่นี่นะครับบ๊ายบายครับเอ้าบ๊ายบายเนาะเอ้าบ๊ายบายแล้วบินบ๊ายบายพี่น้องพบกันไหมครับ